เซเรน่าชนะเพเนต้าผ่านเข้ารอบรอง US Open ชิคาโกสกายคว้าแชมป์สายตะวันออกเป็นครั้งแรกThat is her third cross the line, and she does. Throws it ahead now to Prince. Prince double dribbled and got away with it. Here's quick. Munir El Haddadi, jaw ขึ้นชุดใหญ่ทีมกระทิงดุ El Haddadi, remember the name. He's Barca's preseason sensation, making his สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่4กันยายน2557ค่ะเที่ยงวันแบบนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะกิตติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะครับผมแน่นอนว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องของเกมอุ่นเครื่องเป็นสัปดาห์ของ FIFA นะครับมีทั้งเกมอุ่นเครื่องฟุตบอลแล้วก็รวมไปถึงฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันกันในช่วงนี้ด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของกีฬารอบโลกที่โฟกัสกันในช่วงนี้เป็นเรื่องของ US Open นะครับเทนนิสกรานด์สแลมรายการสุดท้ายของปีแน่นอนว่าแฟนๆเทนนิสนั้นให้กำลังใจเซเรน่าวิลเลียมส์ครับซึ่งเธอก็ถือว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสลุ้นเข้าไปคว้าแชมป์ US Open อีกครั้งหนึ่งครับโดยที่เซเรน่าวิลเลียมส์ก็ผลงานดีครับในการเจอกับฟลาเวียเพเนต้านะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับใน US Open รายการสุดท้ายของปีสำหรับ Grand Slam ในปีนี้ครับโดยที่เงินรางวัลรายการนี้อยู่ที่ 1,224 ล้านบาทครับที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเซเรน่านั้นเป็นมือหนึ่งของรายการนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่6นะครับใช้เวลาแค่63นาทีเท่านั้นครับเอาชนะฟาเวียเพเนต้ามือ11ของรายการจากอิตาลีไป2เซตรวดครับ6ต่อ3และ6ต่อ2ถือว่าเล่นได้แน่นอนแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับเซเรน่าถึงแม้ว่าอาจจะมีสะดุดบ้างครับในช่วงมาสเตอร์หลังๆนะครับในการเล่น US Open Series เซเรน่านั้นผ่านเข้ารอบรองไปนะครับไปเจอกับเอคาทรินามาคาโรวานะครับมือ17ของรายการจากรัสเซียครับจะเอาชนะวิกตอเรียซอเรนก้ามือ16ของรายการจากเบลารุสไป2เซตรวดนะครับ6ต่อ4แล้วก็6ต่อ2ครับหลังก็ตกไปพอสมควรนะครับอาซาเรนก้านั่นคือผลการแข่งขันของฝ่ายหญิงนะครับส่วนฝ่ายชายนะครับถือว่ารอบนี้นี่แต่ละคนเคี่ยวๆทั้งนั้นนะครับเคอินิชิโครินะครับมือ10ของรายการจากญี่ปุ่นผลงานถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับปีนี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศของ US Open ได้ครับเอาชนะแชมป์วิมเบิลดันนะครับในปีนี้อย่างซันดิซาสโมบรินก้ามือ3ของรายการจากสวิสไป3ต่อ2เซตนะครับสกอร์ที่ออกมาเบียดจริงๆนะครับ3ต่อ6 7ต่อ5 7ต่อ6ทรายเบรก9ต่อ7 6ต่อ7ทรายเบรก5ต่อ7และเซตสุดท้ายนิชิโคริชนะ6ต่อ4ครับนี่คือความยอดเยี่ยมจริงๆนะครับไม่ใช่ฝีมือดีนิดเรื่องของสภาพจิตใจและสภาพร่างกายดีมากๆด้วยนะครับชั่วโมงนี้นิชิโคริก็จะเข้าไปเจอของแข็งจริงๆนะครับนิชิโคริเพราะว่าคู่แข่งในรอบต่อไปนี่เป็นโนวัคโจโควิชนะครับมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียคู่นี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สนุกแน่นอนนะครับโนวัคโจโควิชมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียกับอดีมารีนะครับมือ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรครับในรอบรองชนะเลิศนี่เป็นสัญญาณล่าสุดนะครับที่ทำการแข่งขันกันอยู่นะครับว่าจะเจอกับโนเล่หรือว่าจะเจอกับอดีมารีนะครับสำหรับทางด้านเคนิชิโคริครับเซตแรกโนเล่ชนะในช่วงไทเบรกนะครับเซตที่2มารีก็กลับมาชนะไทเบรกได้เหมือนกันนะครับเซตที่3เนี่ยเป็นของโนวัคโจโควิชนะครับตอนนี้ก็ขึ้นนำอยู่2ต่อ1เซตนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ในเซตที่4ซึ่งก็ออนเซิร์ฟกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องดูว่าสักเที่ยงครึ่งเนี่ยจะมีบทสรุปหรือเปล่าถ้ามีบทสรุปนั่นหมายความว่าโนวัคโจโควิชนั้นจะสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ว่าถ้าเลยสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีได้ชมกันต่อในเซตที่5แหละครับคู่นี้ชมกันได้นะครับ True Tennis HD นะครับถ่ายทอดสดอยู่นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึงก็คือ4ทุ่มตรงนะครับที่สามารถติดตามชมกันได้ต่อกันที่ผลของบาสเกตบอล WNBA บ้างนะคะชิโก้สกายก็คว้าแชมป์สายตะวันออกเป็นครั้งแรกสำเร็จนะคะ
ชิโก้สกายค่ะบุกคว้าชัยเหนืออินเดียนาฟีเวอร์ถึงถิ่นแบงเกอร์สไลฟ์ฟิลด์เฮาส์นะคะเอาชนะไป 2-1 เกมซีรีส์ค่ะคว้าแชมป์สายตะวันออกไปครองนะคะในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA Playoff 2014รอบชิงแชมป์สายเกมสุดท้ายค่ะครึ่งแรกนะคะคอตนี่วันเดอร์สลูธค่ะเลย์อัพลูกลงห่วงช่วงวินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่2ค่ะช่วยสกายขึ้นนำฟีเวอร์ไป 37-29 คะแนนนะคะครึ่งหลังค่ะฟีเวอร์ก็เร่งเครื่องไล่ตีตื้อขึ้นมานะคะเป็น 45-52 คะแนนในควอเตอร์ที่3และควอเตอร์สุดท้ายนะคะอลิคุรีค่ะไม่ยอมแพ้นะคะเร่งบุกทำแต้มไม่ยั้งก่อนชุด3แต้มในช่วง46วินาทีสุดท้ายขึ้นนำสกายคว้าชัยเหนือฟีเวอร์เป็น 45-62 คะแนนค่ะส่งผลให้สกายนะคะก็เอาชนะฟีเวอร์ไป 2-1 เกมซีรีส์นะคะคว้าแชมป์สายตะวันออกเป็นครั้งแรกไปครองนะคะพร้อมรอเจอกับฟีนิกซ์เมอร์คิวรีนะคะแชมป์สายตะวันตกในรอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะ Here's Quigley shoots a 3 and hits and that's the dagger สำหรับเกมนี้นะคะเอลิค Quigley ค่ะการ์ดของ Sky นะคะก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะคะ24แต้ม1รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ค่ะ WNBA Finals Sylvia Fowlsส่วนการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกรายการแสงโสม Six Great World Championship 2014นะครับที่โรงแรมมอนเทรียลริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาการแข่งขันในวันสุดท้ายของรอบแรกนะครับคือรอบ48คนนี่ก็แบ่งเป็น8สายนะครับสายละ6คนก็แข่งขันกันแบบพบกันหมดนะครับก็จัดอันดับเพื่อนำอันดับ1ถึง4เข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับในรอบ32คนสุดท้ายนะครับรอบนี้ก็จะทำการตัดสินจากระบบ5ใน9เฟรมครับเริ่มกันที่กลุ่ม H กันก่อนนะครับโดยที่ธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะครับมือ43ของไทยเจอกับทางสตีเฟนแม็กควายนี่สู้ไม่ไหวครับแพ้แม็กควายมือ6ของรายการจากสกอตไปสกอร์1ต่อ5เฟรมนะครับธนวัฒน์ก็ไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ32คนได้นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายครับจบการแข่งขันในอันดับที่5ของกลุ่มสถิติในชนะ2แล้วก็แพ้3แมตช์นะครับส่วนแม็กควายเข้ารอบ32คนในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับก็ทำสถิติชนะ4แล้วก็แพ้ไป1แมตช์ครับในขณะที่ในกลุ่ม F นะครับจอห์นฮิกกินส์มือ4ของรายการจากสกอตแลนด์ก็เอาชนะมาร์ควิลเลียมส์มือ10ของรายการจากเวลส์ไปได้นะครับสกอร์นี่เบียดจริงๆนะครับ5-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายได้ทั้งคู่นะครับวิลเลียมส์จบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ1นะครับส่วนฮิกกินส์จบที่2นะครับด้วยสถิติยอดเยี่ยมครับชนะ4แล้วก็แพ้ไป1เท่ากันนะครับคู่นี้ในขณะที่คู่สุดท้ายของวันนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่ม G นะครับเดชวัฒน์พุ่มแจ้งมือ39ของรายการนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็แมตช์สุดท้ายไปแพ้ให้กับสตูดิโอบิงแฮมก็จริงแต่ว่าการแพ้กับมือ5ของรายการจากอังกฤษ2-5เฟรมนั้นไม่ส่งผลนะครับเดชาวัฒน์จบการแข่งขันด้วยการได้อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับสถิติชนะ3แล้วก็แพ้2ในขณะที่คู่แข่งบิงแฮมที่ชนะเดชาวัฒน์ได้เนี่ยก็ผ่านเข้ารอบ32คนเหมือนกันนะครับก็เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับสถิตินี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับชนะ5แมตช์รวดเลยนะครับรอบ32คนสุดท้ายก็แข่งกันอยู่นะครับในตอนนี้ True Sport 7ถ่ายทอดสดนะครับรวมไปถึงชมกันแบบ High Definition ได้ที่ True Sport HD 3ครับอันนี้ก็เป็นผลกีฬารอบโลกที่เรานำมาฝากในช่วงแรกนี้นะคะเราก็ยังมีผลฟุตบอลมาฝากอีกด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันดีกว่าค่ะเจลีกยามาสกิยานาบิสโกคัพนะคะซึ่งก็เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกค่ะเซเลโซโอซาก้าค่ะยังผลงานย่ำแย่ต่อเนื่องนะคะหลังเล่นในรังยันมาในสเตเดียมนะคะพ่ายคาวาสกิฟรอนทาเล่ไป1-3ค่ะเปิดฉากมา7นาทีนะคะคาวาสกิฟรอนทาเล่ค่ะขึ้นนำไป1-0จากการซัดไกลในระยะ40หลาของเรียวตะโอชิมาทีเดียวครับลูกนี้จากกรอบเขตโทษค่ะและในนาทีที่33นะคะเซเรโซโอซาก้าก็ตีเสมอ1-1ค่ะทาคามิสึโยชิโนะเปิดบอลให้ทาคามิมินามิโนะแต่ตุงตะข่ายแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ค่ะถือว่าเสียเปรียบนะครับเนื่องจากว่าเสียเวโกไปก่อนนะครับการเล่นนัดแรกของโอซาก้าครึ่งหลังค่ะในนาทีที่67ค่ะคาวาสกิฟรอนทาเล่ขึ้นนำไป2-1เคนทาโร่โมริยะปั่นเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามคราวนี้นี่รูปเกมนี่ก็เปลี่ยนเลยนะครับกลายเป็นว่าเจ้าบ้านนั้นเล่นยากขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าทีมเยือนนั้นได้ประตูที่2ไปแล้วด้วยนะครับ
และนาทีที่71ค่ะคาวาสกิฟรอนทาเล่ก็ได้จุดโทษค่ะเรนาโต้ถูกคายฮิราโนะค่ะเสียบล้มลงในกรอบนะคะก่อนที่เจ้าตัวนะคะก็จะลุกขึ้นมาสังหารค่ะมีภาพช้านะคะฟาวจริงครับลูกนี้และสังหารไม่พลาดค่ะฟรอนทาเล่ก็หนีไปเป็น3-1ค่ะจบเกมนะคะคาวาซากิฟรอนทาเล่ก็ออกไปชนะเซโรโซโอซาก้า3-1นะคะเป็นนัดที่2ค่ะจะกลับไปเล่นที่บ้านของฟรอนทาเล่ในวันอาทิตย์นี้นะคะนัดที่2ค่ะถือว่าได้เปรียบเยอะนะครับนำ3-1ก่อนจะกลับไปเล่นในบ้านตัวเองในเลกที่2ด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเหมือนกันนะครับเป็นทางด้านซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่านะครับทีมแชมป์เจลีกในปี2013ก็ได้เล่นในบ้านนะครับที่สนามฮิโรชิม่าบิ๊กอาร์คครับก็เจอกับทางอุระวะเรดไดมอนด์นะครับเริ่มมา17นาทีโอกาสครั้งแรกของทาคาคิครับก็เปิดฟรีคิกให้กับทางซาโตะนะครับแต่ว่าโผล่ไม่ผ่านรูสับประตูนะครับนาที41นะครับทางด้านซานเฟรเซ่ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่จังหวะสุดท้ายนี่ซาโตะยิงด้วยซ้ายแล้วบอลไปฉลับนะครับมันหลุดออกไปครึ่งหลังนาที51นะครับก็เป็นทีมเจ้าบ้านที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าทางชิบาซากิเนี่ยก็ส่องไกลลูกนี้ไปติดเซฟผู้สาประตูอีกครับโอกาสเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่านาที67นี่ก็มีโอกาสของทางอุระวะเรดไดมอนด์อีกครั้งหนึ่งบ้างเหมือนกันนะครับในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าก็ยังไปติดเซฟทางฮายาชินะครับที่ป้องกันเอาไว้ได้จบเกมครับถึงแม้ว่าฮิโรชิม่าโอกาสมากกว่าแต่ว่าไม่สามารถชิงความได้เปรียบในการเล่นในบ้านได้นะครับเสมอกันไป 0-0 นะครับนัดที่2ถือว่าอุระวะเรดไดมอนด์มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะล้มแชมป์เจลีกปีที่แล้วไปดูผลการแข่งขันอีก2คู่นะครับที่จบไปผลปรากฏว่าเวสเซลโกเบนะครับก็เสมอกับกัมบะโอซาก้าไป1-1นะครับในขณะที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็แพ้ให้กับทางคาชิวะเรโซไป1-2ครับช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการแข่งขันเล็กที่2ครับเดี๋ยวก็ชมกันได้มาต่อกันที่ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องในประเทศเราบ้างนะคะเป็นการพบกันของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกับภูเก็ต FC ค่ะชนะนันป้อมบุภาค่ะเมาคนเดียว2ประตูค่ะช่วยให้ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์นะคะชนะภูเก็ต FC ไป3-1ในแมตช์อุ่นเครื่องที่สนามสุรกุลค่ะในนาทีที่16นะคะทีมชาติไทยก็ขึ้นนำไปก่อนค่ะ1-0สารัตอยู่เย็นปั่นฟรีคิกเสียบเสา2เข้าไปอย่างสุดสวยค่ะและในนาทีที่30นะคะไทยลุ้นประตูที่2จากฟรีคิกของเกริกฤทธวีการค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือของอดิศักดิ์ดวงสรีและในนาทีที่33นะคะทีมชาติไทยหนีไปเป็น2-0ค่ะจากจังหวะวอลเล่สุดเฉียบขาดของชนานันป้อมบุภานะคะแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ค่ะกลับมาครึ่งหลังนะคะในนาทีที่51ค่ะไทยก็ได้ประตู3-0นะคะจากประกรณ์ประพักเนี่ยส่องไกลชนคานบอลเข้าทางชนานันซ้ำไม่พลาดแล้วก็เป็นลูกที่2ของเจ้าตัวค่ะในนาทีที่74ค่ะภูเก็ต FC ได้จุดโทษนะคะชิติพัฒน์แทนกลางกระแทกกลางหลังของเอเบ้เฟเรราผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันทีค่ะโทษทันทีนะคะก่อนที่จะเป็นคริสเตียนอเล็กซ์ค่ะรับหน้าที่สังหารแล้วก็ไม่พลาดนะคะภูเก็ตก็เลยไล่มาเป็น1-3ค่ะซึ่งจบเกมนะคะทีมชาติไทยก็เอาชนะภูเก็ต FC ไป3-1ค่ะก็เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2สำหรับช่วงการเก็บตัวก่อนลุยเอเชียนเกมส์ค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเจอคู่แข่งที่สามารถเรียกความมั่นใจได้ดีนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ซึ่งก็หวังว่าผลงานจะดีนะครับที่เกาหลีใต้ช่วงหน้าครับเรื่องของข่าวคราววงการฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ